วาระปี2030และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติเกิดขึ้นจากการเรียกร้องของนานาประเทศทั่วโลกเพื่อให้มีการดำเนินการในการยุติความยากจนอนุรักษ์โลกสร้างสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้คนบนโลกใบนี้ทว่าในปัจจุบันทั่วโลกจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมากถึง7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ภายในปี2030ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในประเทศที่กำลังพัฒนาถึง 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลเหล่านี้ก็มาพร้อมกับโอกาสที่ยิ่งใหญ่เพราะธุรกิจต่างๆอาจได้รับโอกาสทางการตลาดที่สูงถึง12ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจากการนำแนวปฏิบัติที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้ประกอบในการดำเนินธุรกิจของตนในกรณีประเทศไทยเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรายงานจาก UNSCAP ปี2019ประมาณการไว้ว่าจะต้องเพิ่มงบลงทุนประจำปีมากขึ้นอีก 1.27 ล้านล้านบาทหรือ 40.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในช่วงปี2020ถึงปี2030หรือคิดเป็นเงินกว่า50บาทต่อประชากร1คนต่อวันเป็นผลให้ประเทศไทยเน้นให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศให้สามารถบรรลุเป้าหมายการมีระบบเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเท่าเทียมกันให้คนไทยมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืนรวมทั้งมีปัจจัยที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่านสู่การพัฒนาต่างๆภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจุบันเพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนที่สนับสนุนและขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ UNDP จึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พัฒนาเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างโอกาสในการลงทุนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เรียกว่าแผนที่การลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยหรือ Thailand SDG Investor Mapซึ่งเป็นข้อมูลการตลาดที่ช่วยชี้เป้าให้เห็นถึงช่องว่างในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยและเปลี่ยนช่องว่างเหล่านั้นมาเป็นโอกาสในการลงทุนของภาคเอกชนต่อไปแผนที่การลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยจะปรากฏอยู่บน SDG Investor Platform ร่วมกับอีก19ประเทศซึ่งได้รวบรวมข้อมูลมาจากการทำวิจัยและการรับฟังความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์มากกว่า30ครั้งโดยได้ระบุโอกาสด้านการลงทุนที่น่าสนใจรวม15ด้านพร้อมตัวอย่างโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจจาก8กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเป้าหมาย SDG ประกอบด้วยอาหารและเครื่องดื่มทรัพยากรหมุนเวียนและพลังงานทดแทนบริการสุขภาพคมนาคมขนส่งการเงินโครงสร้างพื้นฐานการบริการและการศึกษาโดยมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆเช่นผลการดำเนินงานที่คาดการไว้ขนาดการลงทุนระยะเวลาคืนทุนและผลตอบแทนที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมผู้ได้รับผลประโยชน์ผลลัพธ์และความเสี่ยงในการลงทุนที่จะได้รับผลกระทบต่างๆภาคเอกชนและผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนอย่างยั่งยืนจึงสามารถใช้แผนที่การลงทุนนี้เพื่อสำรวจรูปแบบการลงทุนที่สอดคล้องกับความต้องการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ของประเทศไทยและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาครัฐได้โดยสะดวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนที่การลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยจะช่วยสนับสนุนนโยบายการลงทุนอย่างยั่งยืนและนำไปสู่ความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างภาครัฐและเอกชนซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศต่างๆที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคตต่อไป